สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะมาๆพี่น้องนี่นะพี่น้องผัดขี้เมาหมึกกุ้งใบบุรีรัมย์พร้อมเสิร์ฟพี่น้องเบิ้งผัดขี้เมาแล้วเสร็จใหม่ๆพี่น้องเอ้ยผัดใส่เม็ดเมล็ดถั่วลันเตาด้วยนะเพื่อนมาเด้อมาเด้อพร้อมเสิร์ฟนะคุณน้ามันก็จะรสจัดจ้านนะเพื่อนจะใส่พริกเยอะนิดนึงนะเพื่อนนี่จัดไปนะฮะทำคนเดียวกินคนเดียวนะแซ่บคนเดียวแหละพี่น้องนี่เห็นปะจ๊ะบอธรรมดาเด้อบอเสร็จสิ้นแค่นี้นะฮะตามด้วยไข่สองดาวพี่น้องนี่นะอีใบทอดไข่มาจากในบ้านพี่น้องข้างนอกแมงวันมันหลายพี่น้องปะทุปะทุมาเด้อมาเด้อพี่น้องไผบ่มีหยังกินเนี่ยเมนูนี้เลิศซัมเมนต์แต่งกันเลยนี่มาวางมาจังเลยมันสูงฉุกเนี่ยคักหลายพี่น้องคักหลายมามันแสบคักเด้อพี่น้องมันแสบคักเด้อแมงวันเบิ่งเว้ยเป็นหึ่งหึ่งอืมครับใบบุยลำนะกินยังก็แสบพี่น้องเฮ็ดยังก็แสบพี่น้องเอ้ยนี่แหละอยู่เมืองนอกต้องทำกินเองแบบซี่แหละพี่น้องอยากกินแบบไหนนะฮะเอาไซส์ขนาดไหนซื้อมาพี่น้องนี่มดแหละกุ้งมึกนะพี่น้องบ่มีอย่างเดียวพี่น้องบ่มีอย่างเดียวบ่มีเงินสิซื้ออืมทำเมนูหมึกกุ้งให้คุณสากินเหมือนกันนั่นเพื่อนแต่ว่าเป็นข้าวผัดหมึกกุ้งนะเพื่อนส่วนพี่ปายกินผัดที่เมานะให้เพราะว่าทำข้าวผัดให้คุณสาเพราะว่าไม่ได้ใส่พริกเนาะแกจะชอบมากข้าวผัดกุ้งฝีมือพี่ปายเนี่ยมาจ้ะผัดขี้เมาต้องเผ็ดนานเพื่อนถ้าผัดไม่เผ็ดนะมันจะไม่แซ่บเพื่อนเพื่อนเกี๊ยวเกี๊ยวนี่พริกนะพริกด้วยเกี๊ยวเกี๊ยวนี่บะแมนปักเป็นพริกนะพริกสดความแซ่บไม่เคยปลาหนี้ไผ่พี่น้องกินมึกโตๆแน่ดูหนึ่งวันก็หลายแบบแบบพี่น้องคอยแซ่ครับหอมใหญ่หน่อยนึงเด้อพี่น้องการที่เราใส่หอมใหญ่ทำให้ผัดนะมันจะมีรสชาติหวานเนาะหวานจากหอมใหญ่พริกอร่อยพี่น้องเอ้ยมันอร่อยให้ลูกกินข้าวจัดไหม